โอเคกำลังเร่งเครื่องมานะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยก็ตรงนั้นเป็นคนนะครับไม่ใช่ผีเขาละเมอนะฮะเขาเมาโอเคก็กำลังมานะครับ107ก็หลังจากที่รถออกชุมแสงไปแล้วนะครับรถจะไปจอดทิ้งที่สถานีปามุนาตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าสักอุตรดิษฐ์ศิลาอาสน์และไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟเด่นชัยนะครับนะผมต้องพูดปอนิดหนึ่งนะฮะเขาหลับอยู่เขาละเมอนะครับโอเคกำลังมาครับ107ก็เป็นเที่ยวแรกของวันนะครับที่จอดชุมแสงโอเคเขาเมานะครับไม่ต้องไปสนใจช่างหัวเขาโอเคมานะครับ107กรุงเทพเชียงใหม่สรุปข่าวรางสองนะครับรถรีการรถด่วนพิเศษ14ซึ่งด่วนพิเศษ14ตอนนี้น่าจะผ่านบางมุนนาคมาแล้วนะครับก็กลางคืนจะไม่ค่อยมีคนนะครับนะเห็นไหมเขาละเมอพูดนะฮะผมไม่ได้ยุ่งกับเขานะไม่รู้จักเขาอย่าไปสนใจนะครับโอเคเที่ยวแรกของวันนะครับมาเจอกับรถด่วนพิเศษ14นะครับเชียงใหม่กรุงเทพมีตั๋วขึ้นได้เลยนะครับนะโอเคเสียงเอาสตอมทางขบวนนะครับนี่นะครับรถเลข107ไปจอดทีที่บามุนาตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าสักอุตรดิษฐ์ศิลาอาสน์และไปที่สุดที่เด่นชัยนะครับนะโอเคนี่แหละครับเที่ยวแรกของวันมาถึงแล้วโอเคด่วนพิเศษ14ก็มาแล้วนะครับนะจอดรอหลีกกันนะครับนะโอเควันนี้เอาสตอม4202ปปหสีน้ำเงินนะครับนี่ครับตัดคัน2 3 4 5 6ไปทำรถเลี้ยว112ในวันพรุ่งนี้นะครับนะโอเคหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับกรุงเทพเด็ดชัยโอเคนะครับก็ลอรี่กับโอเคนะครับก็ลอรี่กับรถด่วนพิเศษ14นะครับเชียงใหม่กรุงเทพเที่ยวแรกของวันนะครับมาเจอกับรถด่วนพิเศษ14นี่นะครับก็รถก็เสียเวลามานะครับนะไม่รู้เพราะอะไรเนาะโอเคแสงไฟอยู่ทางนู้นนะครับตอนนี้รู้สึกอาการหนาวมากเลยนะฮะไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาพวกมอปหอสีน้ำเงินนะครับไม่ได้พ่วงมากับรถเลี้ยว112เนี่ยจะตัดตั้งแต่คันที่ตรงนู้นนะฮะต่อจากปปหอสีน้ำเงินอ่ะ1 2 3 4 5มีแค่5คันนะครับโคตรสั้นเลยพรุ่งนี้112นะครับที่จะตัดไปมันก็คือชุดของ107นี่แหละแต่แค่เอารถนอน2คันนั้นออกไปนะครับแล้วก็บปหสีน้ำเงินตัดออกไปเท่านั้นเองนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขอชี้แจงนะครับว่ารถด่วน51ตอนเนี้ยรถเสียเวลามา40กว่านาทีนะครับซึ่งเสียเวลามาเยอะมากเหมือนเป็นการเจอแม่กับลูกนะครับหรือเปล่าไม่รู้เราไม่ต้องมาสนใจเรามาสนใจเรื่องรถไฟกันดีกว่า ก็รถด่วน51นะครับตอนนี้รถเสียเวลามาเยอะมาก40กว่านาทีเลยผมอาจอยู่ถ่ายไม่ทันนะครับนะ
ผมอยู่ถ่ายไม่ทันหรอกเพราะว่ามันดึกแล้วอ่ะนี่ 1:00 กว่าแล้วผมยังไม่นอนเลยอีกขบวนเดียวนะครับที่ผมจะถ่ายคือ10หลังจากที่ถ่าย10ลงคลิปแล้วเสร็จปั๊บผมนอนเลยผมไม่รอนะครับด่วน51ใครนะครับที่ต้องการจะดูขบวนด่วน51จริงๆเนี่ยไปดูในช่องผมได้นะครับช่องผมเนี่ยมีด่วน51แค่ไม่กี่คลิปหรอก 4-5 คลิปไปหาดูเอานะครับนะเพราะว่าผมรอไม่ไหวจริงๆถ้าอย่างสมมุติว่ารถล่าช้ามาหนักๆเนี่ยอย่างเช่น10ชั่วโมง11ชั่วโมงอย่างเงี้ยมาเช้าๆอย่างเงี้ยล่าช้าไงผมพอรับได้นะครับเหมือนเป็นการเจอหน้ากันเหมือนเป็นการเจอกันนะครับระหว่างแม่กับลูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณได้เจอแม่ส่วนผมนั้นยังไม่เจอแม่เลยนะครับผมถามว่ามีแม่ไหมก็มีนะครับขอนอกเรื่องรถไฟเนาะคือผมมีครอบครัวนะครับมีพ่อมีแม่แต่ว่าพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่บนฟ้าส่วนแม่ผมก็ไปมีครอบครัวใหม่นะครับไปหาแฟนใหม่ก็ไม่ได้เจอหน้าแม่มาประมาณหลายปีแล้วครับเกือบ10ปี20ปีแล้วแต่ก็นานๆทีก็จะคุยกันนะครับคุยกันในไลน์บางทีผมรู้สึกว่าอยากโทรคุยกับเขาแต่ผมก็ไม่กล้าอยู่ดีนะครับเพราะว่าย่าผมอยู่เดี๋ยวย่าผมจะรู้นะครับว่าจะถามได้ว่าแม่มึงหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับนะคือผมอ่ะเกิดมามีพ่อมีแม่ครบแต่บังเอิญว่าพ่อผมมาเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับผมก็เลยเหลือแม่คนเดียวกำลังมานะครับด่วนพิเศษ14ลีกอะขบวนนี้เสร็จก็ออกเลยพี่เขาสงสัยนะครับนะ โอเคไฟเขียวรถมาแรงนะครับเป็นหัวจาก QSY ลมๆหน่อยนะพี่รถมาแรง โอเคก็ตอนนี้อากาศหนาวนะครับนะกลางคืนตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:00 กว่านะครับก็ต้อนรับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็วันจันทร์หน้าขับตายเลยทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังโอเคต่อนะครับก็หลังจากที่พ่อเสียไปนะครับแม่ก็ทักมาหาบอกว่าพ่อเป็นอะไรทำไมถึงเสียผมก็บอกนะครับว่าพ่อเขาเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกนะครับนะวันนั้นผมยังจำภาพได้ดีเลยจนถึงทุกวันนี้จำฝังใจได้ว่าพ่อผมตายยังไงคือตอนแรกขอเล่าเรื่องแป๊บนึงนะครับคือตอนแรกก็นั่งกินข้าวคุยปกตินะครับแล้วพ่อแบบอะไรอ่ะเหมือนคนไม่มีแรงขยับไม่ได้นะครับแล้วเขาก็แบบอ้วกมานะครับอ้วกออกมาทั้งที่เขากินข้าวไปก่อนหน้านี้นะครับอ้วกมาเป็นข้าวเลยนะครับแล้วประเด็นคือเลือดออกด้วยระวังนะครับพี่รถผ่านนี่แหละฮะพี่ระวังครับก็นั่นแหละฮะก็ส่งโรงพยาบาลเสร็จปั๊บวันหนึ่งวันศุกร์พ่อผมเสียครับเวลา8โมงเช้าเสียหลังวันเกิดน้องผมเนี่ย6วันเองน้องผมเกิดวันที่4มิถุนาพ่อผมมาเสียวันที่10มิถุนาปีนี้นี่แหละครับ65โอเคมาแล้วครับโดยพิเศษ14 QSY ครับโหรถจักรรุ่นใหม่ล่าสุดหมายเลขอะไรครับเนี่ยทางขบวน5212รถตรวจพิเศษยามนาทีนะครับโอเคต้องรีบขึ้นนะฮะเดี๋ยวตกรถโอเคนะครับ107หลังจากที่ออกทุ่มแสงไปแล้วนะครับผมพูดอีกรอบนึงรถจะไปจอดทิ้งที่สถานีบางมุนาตับพานหินพิจิตรพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าสักอุตรดิษฐ์ศิลาอาส
แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟเด่นชัยนะครับนะไปจอดอีกแค่ไม่กี่สถานีเท่านั้นนะครับถ้าสถานีที่ไม่ได้เอ่ยเนี่ยคือรถผ่านนะครับไม่ได้จอดอย่างเช่นวังกาบรถผ่านนะครับนะโอเคไม่รู้เสียเวลาเพิ่มเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมบอกรถน้อย2คันนะครับขนลูกก็ขึ้นไปแล้วนะครับโอเคเหลืออีกขบวนเนี่ยนะครับ10ด่วน51ผมรอไม่ไหวนะครับประกาศตรงนี้เลยรอไม่ไหวจริงๆนะครับมันดึกแล้วผมต้องพักร่างกายด้วยนะครับนะจะให้อยู่ทั้งคืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอเค